เฮดังๆอนุมัติแล้วแจกเงินเยียวยาให้อีก7กลุ่มสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางครม.นะคะก็ได้ทำการอนุมัติแล้วนะคะแจกเงินเยียวยาให้กับคนอีก7กลุ่มนะคะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะรอรับเงินเข้าบัญชีได้เลยนะคะซึ่งทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ก็ได้มีมติอนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน678ล้านบาทสำหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนจำนวน7เดือนให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบซึ่งก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 273,321 คนนะคะโดยกำหนดให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนกันยายน2563รวมทั้งหมด7เดือนนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ระดับนะคะได้แก่1. กำนันและผู้ใหญ่บ้านนะคะรับเงินเพิ่มพิเศษจำนวน500บาทต่อเดือนนะคะรวมเป็นเงิน 259.54 ล้านบาทนะคะแล้วก็ 2. แพทย์ประจำตำบลนะคะสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบรับเงินเพิ่มพิเศษอีกคนละ300บาทต่อเดือนนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418.25 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะก็ได้อนุมัติโครงการแผนงานใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดเงินกู้นะคะก็ได้แก่โครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยแล้วก็ค่าเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะคะในการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตอบแทนให้กับอสม.และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพหรือว่าอสส.รวมจำนวนไม่เกิน 1,5306 คนต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563กรอบวงเงินไม่เกิน 1,575 ล้านบาทเนื่องจากทางอสม.ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ในการเฝ้าระวังควบคุมและก็ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะความเสี่ยงในการรับมือกับการระบาดระลอกใหม่นะคะซึ่งการจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยเพิ่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ทำการจ่ายเงินให้กับอสม.ไปแล้วนะคะจำนวน7เดือนนะคะเป็นเงิน 3,500 บาทนะคะและในตอนนี้นะคะก็ได้มีการอนุมัติเพิ่มนะคะจ่ายเงินให้กับอสม.เพิ่มอีก3เดือนนะคะก็เป็นเงินในงวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563นะคะเดือนละ500บาทนะคะรวมรับก็จะได้รับเพิ่มอีกคนละ 1,500 บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ